สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทอพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญแถลงการจับกุมนายสุวินัยพรวลัยอายุ66ปีหลังแอบอ้างเบื้องสูงเพื่อเปิดบัญชีรับบริจาคเงินทำพิธีบายสีขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บน Facebook โดยจับกุมได้ที่บ้านพักในซอยพัฒนาการ44แขวงและเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครโดยภายหลังตำรวจสืบทราบข้อมูลได้รับคำสั่งให้ติดตามตรวจสอบและพบว่าผู้ต้องสงสัยมีบ้านพักอยู่ย่านสวนหลวงจึงเดินทางไปเชิญมาสอบปากคำโดยเจ้าตัวเป็นอาจารย์เกษียณอายุพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีและระบุว่าตัวเองไร้เจตนาไม่ดีเพียงเพราะมองว่าหากวิทยาศาสตร์ช่วยไม่ได้ก็ต้องใช้พิธีกรรมเขาช่วยจากการสอบปากคำพบว่าเจ้าตัวมีสติเต็มร้อยและไม่พบว่าเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามกฎหมายอาญามาตรา112แต่เข้าข่ายเป็นความผิดฐานช่อโกงประชาชนตามกฎหมายอาญามาตรา343และมาตรา344นำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1โทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทและความผิดตามพรบ.เรียรัยมีโทษปรับ200บาทซึ่งผู้ต้องหาให้การภาคเศษในข้อหาช่อโกงประชาชนพลตรีตรีวิวัฒน์บอกอีกว่าจากการตรวจสอบยอดเงินบริจาคพบว่ามียอดเกือบ 700,000 บาทแต่โอนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีกรรมโดยว่าจ้างผู้ทำพิธีที่สำนักงานในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาไปแล้ว 300,000 บาทจากนี้จะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีความเชื่อมโยงไปยังบัญชีผู้ใดบ้างสำหรับผู้ที่โอนเงินบริจาคไปแล้วสามารถมาแสดงเจตจำนงและร้องทุกข์กล่าวโทษที่บก.สอท.1ได้หากต้องการเงินคืนพร้อมฝากถึงประชาชนด้วยว่าขอให้ระมัดระวังการโพสต์ต่างๆที่มีลักษณะก้าวล่วงเบื้องสูงในช่วงเวลานี้โดยนายสุวินัยพรวลัยพบว่ามีตำแหน่งเป็นประธานยุทธศาสตร์วิชาการสถาบันทิศทางไทยเคยเป็นอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และยังเป็นนักเขียนคอลัมนิสต์มีผลงานเป็นหนังสือและบทความตีพิมพ์กับหลายสำนักพิมพ์หนึ่งในนั้นมีหนังสือชื่อแกะรอยทักซิโนมิกมีเนื้อหารวบรวมบทความทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในยุคของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรรวมถึงมีคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆของผู้เขียนที่มีต่อนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ในอดีตโดยก่อนหน้านี้เมื่อปี2562นายสุวินัยพรวลัยได้เคยทำพิธีอธิษฐานจิตบนยันดาวจักรวาลณอาสมเทพมังกรจังหวัดชัยภูมิโดยขอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อระบุว่าณอาสมเทพมังกรจังหวัดชัยภูมิผมนั่งอธิษฐานจิตบนยันดาวจักรวาลแปลว่าการบูชาดาวจักรวาลเหนือศีรษะมีกระเช้าที่ใส่บาตรลอยอยู่กลางหาวข้างในบาตรมีดอกกล้วยปลีกล้วย5กลีบที่ข้างในผมโรยข้าวสารใส่ไว้ถ้าผมสามารถดึงพลังศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบนลงมาในบาตรสำเร็จโดยมาเป็นแก้วบารมีและธาตุกายสิทธิ์ได้สิ่งที่ผมอธิษฐานจิตในขณะนั้นขณะนั่งอยู่ใจกลางยันดาวจักรวาลย่อมปรากฏเป็นจริงในที่สุดผมก็สามารถดึงพลังศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบนได้สำเร็จในคืนวันศุกร์ที่15กุมภาพันธ์2019และคำอธิษฐานข้อแรกของผมในขณะทำพิธีเพื่อบ้านเมืองครั้งนี้คือขอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองด้านนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวระบุว่ากรณีที่มีข่าวว่าอาจารย์สุวินัยพรวลัยได้ดำเนินกิจกรรมความเชื่อส่วนตัวของท่านและมีการนำเสนอข่าวว่าท่านอาจารย์สุวินัยเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคไทยพักดีนั้นผมขอแจ้งให้ทราบว่าอาจารย์ได้ถอนตัวออกจากพรรคไปนานมากแล้วพรรคไทยพักดีขอยืนยันว่าทางพรรคเราเคารพในความเชื่อของแต่ละท่านแต่ในกิจกรรมบางอย่างอาจมีบางสิ่งที่ทำให้สังคมเคลือบแคลงใจเราขอทำความเข้าใจว่ากิจกรรมเหล่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นกิจกรรมส่วนตัวของแต่ละบุคคลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคไทยพักดี